าตาโคติงครับไดโนเสาร์เป็นสัตว์ประเภทอะไรครับเยี่ยมเป็นสัตว์เลื้อยคานเก่งมากเลื้อยคานได้อย่างไรมันไม่เห็นเลื้อยให้เราดูไดโนเสาร์จัดเป็นสัตว์เลื้อยคานเพราะไดโนเสาร์ออกลูกเป็นไข่สุดยอดโอเคป่าไดโนเสาร์ออกลูกเป็นไข่สำหรับลูกๆที่ตอบว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลี้ยงดนม มันจะน่าเกียดมากนะครับถ้าเดรัสาวพวกนี้มีนมเหมือนหมาที่บ้านของเราลูกจ๋าถ้าลูกไปถึงขอนแก่นลูกลูกเลี้ยวขวาจะเจอจังหวัดกาลสินสุดยอดลูกต้องเลาะเที่ยวให้หมดนะลูกดังนั้นที่กาลสินเจอตัวนี้ลูกว,ว ตัวนี้ลูกครับเป็นการตอกย้ำว่าเดารัสหรันนี้ไม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมเพราะเดรัสาวตัวนี้เป็นตัวกินกินเนื้อลูกจ๋าถ้าลูกบอกว่าเดรัสาวตัวนี้กินมเลี้ยงลูกด้วยนมมันจะน่าเกลียดมากนะครับดังนั้นลูกจ๋าดเดรัสาร์จัดเป็นสัตว์เลื้อยคานเพราะเขาชื่อว่าเมื่อก่อนไม่มีมนุษย์แต่คนที่อยู่ก่อนเราคือ ไดโนเสาร์ aur, ซึ่งเป็นสัตว์ริขานอ่าเอ๊ไดโนเสาร์ศูนพันเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนมีภูเขาไฟภูเขาไฟพ่นพ่นแมกมาและมีควันควันนั้นจะขึ้นไปปกคลุมโลกแสงส่องมาไม่ได้พืชตายหลังจากพืชตายใครตายตามสัตว์ต้องตายดังนั้นนี่แหละครับการมีภูเขาไฟมันมีควัน แสงส่องมาไม่ได้พืชตายสัตว์ต้องตายตามดังนั้นไดโนเสาร์สูญพันธุ์